แรงงานจากต่างจังหวัดที่หลั่งไหลเข้ามารับจ้างค้าขายในลักษณะนี้นั้นนะคะก็เริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยเพียงแต่มีความอดทนและก็ความตั้งใจจริงซื่อสัตย์และความรับผิดชอบในการที่จะทำงานนะคะเวลาทำงานนี่เริ่มตั้งแต่ตีห้าแล้วค่ะแล้วก็ศูนย์จะลงมาตรวจเช็คไม้กวาดและอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านพนักงานก็ต้องเตรียมรถสำล้อนะคะตรวจดูสภาพรถให้เรียบร้อยซะก่อนที่จะนำออกไปจากศูนย์ค่ะการตรวจเช็คก็เพื่อความสะดวกในการที่จะขายและสามารถที่จะเช็คยอดขายได้ว่าขายได้เท่าไหร่ในแต่ละวันจากนั้นจึงนำของมาจัดวางให้เรียบร้อยสวยงามเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะพนักงานจึงนำรถออกจากศูนย์ได้ช่วงการขายในแต่ละวันนั้นนะคะพนักงานจะต้องหาแหล่งทำเลที่เป็นหมู่บ้านตรอกซอยที่มีคนอยู่อย่างหนาแน่นและไม่สามารถเจาะจงได้ว่าจะขายได้วันละมากน้อยแค่ไหนนะคะช่วงฤดูฝนเนี่ยจะเป็นอุปสรรคในการขายมากเพราะการจราจรไม่ค่อยจะสะดวกอุปกรณ์ทำความสะอาดจะเปียกฝนเกิดการเสียหายราคาไม้กวาดและอุปกรณ์ทำความสะอาดนั้นจะต้องเป็นราคามาตรฐานและบวกค่าบริการขายตามบ้านอีกนิดหน่อยตกแล้วแต่ละวันนะคะรายได้ขั้นต่ำจากการขายนี่จะไม่ต่ำกว่า150บาทซึ่งนับว่าไม่มากแล้วก็ไม่น้อยเกินไปค่ะและถ้าหากว่าพนักงานนี่นะคะมีความขยันมากๆเนี่ยบางวันสามารถจะขายได้ถึง300บาทเลยทีเดียวค่ะผมก็ว่าส่วนที่มันดีนี่มันได้ช่วยทางงานทางบ้านนอกเราด้วยเพราะว่าเราก็เป็นคนบ้านนอกเหมือนกันบางทีมันคนแก่แล้วเนี่ยนะอายุ40 50แล้วมาหางานอะไรยากพอเข้ามากับเรานี่ก็สามารถจะทำงานได้บางทีถึงขนาดบางคนก็จะไปแก้ปัญหาทางบ้านเขาได้เป็นหนี้เป็นสินและแรงต่างก็พอปลดไปได้นะมันก็มีเริ่มต่ำสุดตั้งแต่ 3,000 ถึง 10,000 นะเดือนหนึ่งๆนะขายสินค้าแบบนี้ต้องออกตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยแล้วกลับกี่โมงคะ6โมงเย็น6โมงมาจากไหนคะเนี่ยมาจากจังหวัดอะไรขอนแก่นขอนแก่นนะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยหลักการในการที่จะประกอบอาชีพนี้จริงๆแล้วมีอะไรยึดเป็นอุดมคติมั่งก็ขยันครับขยันนะคะค่ะคุณผู้ชมคะจริงๆแล้วถามมาจากคนเข็นรถแบบนี้นะคะขายสินค้าพวกนี้ก็คือว่าเขาจะต้องขยันแล้วก็อดทนเท่านั้นแหละค่ะจริงๆแล้วก็มีศูนย์ลงทุนให้แทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะคะถ้าหากว่ามีความขยันเป็นที่ตั้งแล้วมีความอดทนเนี่ยนะคะมีความซื่อสัตย์เนี่ยก็สามารถที่จะมีรายได้ในการที่จะเลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะสนใจในอาชีพนี้นะคะติดต่อขอข้อมูลมาได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้วันนี้ลาแค่นี้สวัสดีค่ะ